ไม่ทำเหี้ยอะไรมึงอะไม่นอนกับผู้หญิงไปทั่วแล้วเสือกจะมานอนกับเพื่อนกูอีกคนแบบนึงไม่สมควรโดนแล้วเว้ยแล้วเรื่องแค่นี้มึงถึงต้องมาสัดหน้ากูเลยเหรอวะมึงอิจฉากูมึงเอาจะแผลอะไรฮะพี่พอได้แล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์เองนี่คุณเลี้ยงน้องภาษาอะไรฮะถึงปล่อยให้มาร้ารานคนอื่นสร้างความเดือดร้อนแบบเนี้ยไม่เคยสอนเขาเรื่องการเคารพผู้หญิงหรือนึกถึงจิตใจคนอื่นเขาเลยเหรอไงน้องคุณก็เลยใช้กำลังประทุษร้ายน้องผมก็คือจะอนุญาตให้น้องคุณเนี่ยทำร้ายจิตใจคนอื่นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอก็เป็นเรื่องของคนอื่นไงนี่คุณดูสิเนี่ยน้องคุณทำร้ายน้องผมเนี่ยเรื่องนี้จะเอาไงยังไงอะน้องฉันก็ผิด391แต่น้องคุณอะคดีอาญายอมความไม่ได้โดนปรับเป็นหมื่นเลยนะคุณน้องฉันผิดฉันยอมรับเดี๋ยวฉันจะกลับไปตักเตือนสั่งสอนน้องฉันเป็นอย่างดีสงสารก็แต่น้องคุณนี่แหละมีผู้ใหญ่แบบคุณคอยให้ท้ายจนเขาเสียคนเนี่ยผมไม่ได้ให้ท้ายมันก็แค่อารมณ์วัยรุ่นนะคุณรักโลภโกรธหลงคุณจะเอาอะไรกับเด็กวัยเหอะแบบนี้วะก็เพราะมันมีผู้ใหญ่แบบคุณนี่ยังไงล่ะให้ท้ายอยู่จะเป็นว่าคุณจะแกล้งลืมความผิดของน้องคุณไปก็ได้นะแต่วันนึงอ่ะฉันขอให้คุณกับน้องคุณเนี่ยจะต้องเสียใจกับการละเมิดหัวใจของคนอื่นแล้วถ้าเกิดยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของมันแล้วก็คุณจะต้องเจ็บกว่าโดนต่อย10 เท่าไหนว่าผิด391ไงคุณแล้วนี่มาเหยียบเท้าผมทำไมเนี่ย